ข้อมูลต่างๆของผู้สมัครเนี่ยที่เป็นใบสวสามเนี่ยที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดดูจากแอปพลิเคชันได้นะฮะของกรกตรก็คือคสมาร์ทบอรดนะฮะสมาร์ทบแล้วก็เป็นเว็บไซต์นะฮะของกรกตนั่นเองนะฮะก็สามารถที่จะเปิดดูได้แล้วก็หรือไปเอาเล่มเล่มที่เขาจะแจกก่อน5วันนะที่ก่อนวันเลือกระดับต่างๆนะ แล้วก็ข้อมูลมาศึกษาดูได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเล่มเนี่ยเข้าไปในกูหาได้นะก็คือมาร์กทำเครื่องหมายว่าจะเลือกใครเนี่ยได้เลยไม่ต้องไปจำมากนะอย่างเช่นบางทีก็จำเลขจำชื่อเนี่ยบางทีก็จำจำเข้าไปบางทีอาจจะลืมสับสนแต่ว่าถ้าเอาเล่มเข้าไปแล้วสามารถนที่จะมาร์กได้ว่าเราอยากจะเลือกใครนะฮะก็เตรียมไปได้นะเข้าได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะ ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ทำให้เลือกเสร็จง่ายเพราะเราก็ดูดูแลเปิดดูว่าจะเลือกใครก็กำหนดไว้เลยหรือว่ามาร์กไว้เลยทำเครื่องหมายทำสัญลักษณ์ไว้เลยอย่างเงี้ยก็ง่ายทำให้เลือกเสร็จเร็วนะฮะแต่ก็จะมีบัตรเสียก็การนับคะแนนก็จะมีบัตรเสียบัตรเสียบางส่วนนะฮะ <inate> คือคนหนึ่งเนี่ยเลือกตัวเองได้นะฮะเช,ช่วงเช้าเนี่ยในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเลือกตัวเองได้หนึ่งคะแนนแล้วก็เลือกคนอื่นได้ไม่ได้หนึ่งคะแนนนะฮะคนดนึงนี้จะห้ามเลือกเกินหนึ่งคะแนนนะหนึ่งคนเนี่ยนะบางคนไปเลือกไม่เลือกตัวเองแล้วไปเลือกไปเขียนเบอร์ใดเบอร์หนึ่งสองสองคะแนนเนี้ยอันนี้บัตรเป็นบัตรเสียเลยนะฮะแต่ถ้าเขียนไม่เขียนตัวไม่เขียน,นคะแนนตัวเองแต่เขียนคนอื่นหนึ่ง นึ่งคนอย่างเงี้ยเป็นเสียบางส่วนก็คือนับคะแนนได้นะมันจะมีเสียบางส่วนกับเสียทั้งทั้งใบนะฮะก็ถ้าเขียนเลขคนอื่นสองเลขนี่เสียทั้งใบทันทีเลยนะ,ะแต่ว่าถ้าเขียนเลขไม่หมดมีสิบเลสิบช่องเนี้ยเขียนไปห้าช่องเนี้อยอันนี้ก็เรียกเสียบางส่วนก็นับคะแนนได้นะฮะหรือว่าถ้าในช่องตัวเลขนั้น มีเครื่องหมายที่ไม่ใช่เลขอ่ะมีเครื่องหมายดอกไม้มีเครื่องหมายดอกจันมีเครื่องหมายอะไรเนี่ยอันนี้เสียอันนั้นเขาในช่องนั้นแหละเสียเป็นเสียบางส่วนคือเสียช่องนั้นนะฮะใครไปทําอย่างนี้ก็น่าเสียดายคนที่ก็สมมติเขียนเลขเก้าแล้วมีดอกจันด้วยเนียน่าเสียดายแทนคนที่ได้คะแนนคือหมายเลขเก้า ถ้าไม่มีดอกจันเขาก็ได้คะแนนเต็มๆไปแล้วหนึ่งคะแนนแต่พอมีดอกจันเขาก็ไม่นับคะแนนนั้นก็เลยเป็นบัตรเสียบางส่วนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นก็การลงคะแนนก็ไม่ได้ยากคือเขียนเลขตัวเลขแล้วเป็นเลขอารบิกนะห้ามห้ามเขียนตัวเลขไทยนะในเอกสารบางบางอย่างเป็นตัวเลขไทยแต่ว่าจริงๆอ่ะที่ใช้ลงคะแนนเป็นเลขอารบิกนะเป็นข้อกําหนดอย่างนี้เลยนะฮะถ้าไม่ทําตามก็รับคะแนน,นไม่ได้คือบัตร เสียหรือเสียบางส่วนนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นการนับบัตรเขาไปกาในคูหาก็คูหาก็เหมือนคูหาเลือกสอบอนะฮะคูหาก็จะมีขนาดเท่ากันเป็นมาตรฐานของก,ะกะอรกตเขานะฮะแล้วก็มาใส่กล่องคะแนนกล่องคะแนนก็อย่างนั้นก็เปิดกล่องคะแนนนับแล้วก็นับคะแนนก็เหมือนกับสสนะเป็นมาตรฐานของ,ของกอรกตเขาที่ทำกันมานะฮะ ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากยากเย็นก็คือว่าจะเลือกใครนะการใช้วิจนารณ์ว่าจะเลือกใครแล้วก็ไม่ใช่เลือกที่ว่าเลือกเพราะดูดีแต่ามาันจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาทําให้เราเลือกไปอีกแบบหนึง